ทีีด่ดอยากกินดีอยู่ดีอยากมีอากาศที่ดีทุกความอยากจะเป็นจริงได้แค่เราลงมือปลูกเพราะชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มีต้นไม้อยู่ล้อมรอบปลูกแล้วแชร์เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่อนาคตที่เป็นจริงมาร่วมปลูกเพื่อเปลี่ยนไปพร้อมกันปลูกที่ใจเปลี่ยนเพื่อเมืองต่อต่ออสารพลังสู่ความยั่งยืน มหาวิทยาลัยร,รามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่พร้อมลดค่าหน่วยกิจ40%ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสมัครออนไลน์ได้ที่ www.ru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง2สิงหาคม2563รายละเอียดโทร02 310 8614ถึง24เรียนรามตอบโจทย์การเรียนรู้ในแบบคุณ1กิโลเมตร ร้อกิโลเมตรหรือหมื่นกิโลเมตรเครื่องยนต์ที่คุณรักก็ยังทนทานและคงประสิทธิภาพให้กิโลเมตรต่อไปเป็นหน้าที่ของเราเว่นลอยลูพ่พิแคนระดับโลกที่ผู้ใช้ยานยนต์วางใจเว้นลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายตรวจสอบทุกตลาดทุน วิเคราะห์ทุกตลาดการเงินและอัตราการแลกเปลี่ยนพร้อมพูดคุยประเด็นร้อนในแวดวงธุรกิจกับรายการเงินทองต้องรู้โดยขวัญชนกุธิกุลและปิยมิตรยอดเมืองทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา10โมงถึง11โมงฟังสด,สดทาง fm 90.5ออนไลน์ w w w smartbomb co t h และ on mobile application smartbomb radio สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังกา,า,ารทำไทยรายการ Insider Talk โดยทนงขันทองและทีมงานน้ำมันเครื่องเวลอเวลอยเวลลอยลื่นเหลือลน้นทนเหลือหลายอารุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังทางมิติข่าว90.5ครับได้เวลาของรายการ Insider Talk วันนี้เราพบกันเช้าวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2563นะครับอยู่กับผมกิตติดิตธนดิษวรร์ครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ผมจะพามาจับตาสถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนของไทยเราอย่างสิงคโปร์นะครับซึ่งที่นั่นเพิ่งจะมีการจัดการเลือกตั้งใหญ่ไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับถือเป็นประเทศแรกในอาเซียนนะครับที่มีการจัดการเลือกตั้งใหญ่ แล้วเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าครับก็จะมีประเทศที่สองนะฮะของอาเซียนที่จะจัดการเลือกตั้งใหญ่เหมือนกันซึ่งก็คือเมียนมานะครับที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนทีนี้ครับการเลือกตั้งของสิงคโปร์รอบนี้เนี่ยถือว่าเกิดขึ้นเร็วมากนะครับภายในเวลาแค่2สัปดาห์กว่าๆเท่านั้นเองนับตั้งแต่เริ่มต้นประกาศให้มีการยุบสภาเลือกตั้งใหม่ที่เป็นการเลือกตั้งก่อนกําหนดโดยฝั่งของนายก ลีเซนลุงเนี่ยนะฮะเมื่อวันที่23มิถุนายนเรื่อยมาจนกระทั่งการเลือกตั้งเมื่อวันที่10รกรกฎาคมเนี่ยฮะใช้เวลาแค่2สัปดาห์กว่าๆเท่านั้นเองเพราะว่าในช่วงเวลาเหล่านี้เนี่ยนะฮะไหนจะมีขั้นตอนของกระบวนการรับสมัครขั้นตอนในกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติอีกหรือการหาเสียงจริงๆเนี่ยแค่9วันเท่านั้นฮะถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีช่วงระยะเวลาในการประกาศเลือกตั้ง หาเสียงแล้วก็เลือกตั้งกันจริงๆเนี่ยนะฮะสั้นที่สุดในโลกประเทศหนึ่งเลยนะครับโดยในการเลือกตั้งครั้งนี้กับก่อนที่เราจะได้ทราบผลกันเขาก็จับตาหลากหลายประเด็นนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของผลว่าพรรครัฐบาลเองเนี่ยจะได้สสจะได้เสียงสนับสนุนไปกี่ที่นั่งมีการจับตาไปที่ตัวบุคคลด้วยครับอย่างเช่นอ่ะยกตัวอย่างครับกรณีของนายกรัฐมนตรีหลีเซียนลุงเองก็ตาม ครั้งนี้ถ้ายังคงเป็นไปตามแผนนี่จะถือเป็นการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายของเขาครับในฐานะนายกรัฐมนตรีเพราะเคยประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้ละนะฮะว่าถ้าเกิดอายุ70ปีเขาจะวางมือแล้วก็ให้ผู้นำรุ่นต่อไปที่ถือเป็นรุ่นที่4เนี่ยจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนปัจจุบันครับลีเซียนลุงอายุ68ปีนั่นก็เท่ากับว่าถ้าเกิดยังคงตามแผนเดิม อีกแค่2ปีข้างหน้านะฮะก็จะต้องลงจากตําแหน่งนายกแต่ก็ทําให้เกิดคําถามเหมือนกันว่าอา้าวในเมื่อการเลือกตั้งแต่ละครั้งรัฐบาลชุดใหม่นะครับมีวาระการดํารงตําแหน่งนาน5ปีแล้วถ้าเกิดลีเซียนลุงจะลงหลังจากที่ตัวเองเนี่ยเป็นผู้นํารัฐบาลไปได้แค่2ปีเท่านั้นนั่นเท่ากับว่าเดี๋ยวจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่อีกหรือเปล่าหรือแผนอาจจะเปลี่ยนลีเซียนลุง อาจจะนั่งยาวไปเลย5ปีหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนี่จะถือเป็นครั้งสุดท้ายนะการเลือกตั้งในฐานะนายกรัฐมนตรีของลีเซนลุงนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งฮะที่ต้องจับตาก็คือว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ก็เหมือนเป็นการวัดคะแนนนิยมเหมือนกันนะของว่าที่ผู้นําคนใหม่ของสิงคโปร์เป็นทายาททางการเมืองที่ปลุกปั้นมาแล้วนะฮะของนายลีเซนลุงนะฮะก็คือเฮงสวีเกียตครับ รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีคลังของสิงคโปร์คนปัจจุบันนะฮะเป็นการวัดคะแนนนิยมว่าในเขตที่ตัวของนายเฮงซุีเกียรตเนี่ยลงสมัครรับเลือกตั้งจะได้คะแนนเท่าไหร่ประชาชนเองจะให้การยอมรับในตัวว่าที่ผู้นําคนใหม่นี้มากแค่ไหนอันนี้ก็คือประเด็นที่2ประเด็นต่อมาครับที่การเลือกตั้งสิงคโปร์ครั้งนี้สําคัญแล้วก็ถูกจับตามองก็คือว่าเกิดขึ้นในช่วงที่ ทั่วโลกนะฮะสิงคโปร์เองก็ด้วยเจอกับวิกฤติโควิด1 9ทั้งในแง่ของสาธารณาสุขในแง่ของวิกฤตเศรษฐกิจที่หนักหน่วงจริงๆสิงคโปร์เนี่ยเจอกับการตกงานนะฮะการเลิกธุรกิจเนี่ยเดี๋ยวอนาคตเนี่ยคาดว่าอาจจะทำให้เศรษฐกิจนะฮะถดถอยมากที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งประเทศมาก็เป็นได้ซึ่งนี่แหละฮะในสถานการณ์ที่โอ้โหดูเต็มไปด้วยวิกฤตแบบนี้ สิงคโปร์ก็ได้จัดการเลือกตั้งขึ้นท่ามกลางวิกฤตครับก็ต้องดูเหมือนกันว่าเอะแบบนี้นะครับการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นผลที่ออกมาประชาชนเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการวัดเหมือนกันว่าจะให้คะแนนการทํางานการรับมือกับวิกฤตโควิดสิของรัฐบาลมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็ยังไม่พอครับประเด็นที่4ก็คือการเลือกตั้งครั้งนี้ถูกมองว่านี่เป็นการวัดฝีมือของฝ่ายค้านเหมือนกันนะฮะว่า จะสามารถต่อสู้กับรัฐบาลเนี่ยได้สูสีคู่ขี้ขนาดไหนนะครับโดยเฉพาะพักใหม่กับเป็นพักน้องใหม่พักฝ่าย้านคือพักสิงคโปร์ก้าวหน้ากับพัก PSP ถามว่าทำไมาคนจับตาพักนี้ก็เพราะว่ามีอย่างน้อยเนี่ยสองบุคคลสำคัญรับหนึ่งในนั้นก็คือนายตันเชงบอกนะฮะอดีตสอสอพักรัฐบาลของดีเซนลุงนี่แหละแต่ว่าแตกคอกันก็เลยแยกออกมาตั้งพักใหม่แล้วที่สำคัญคืออีกคนหนึ่งฮะ นายลีเซียนยางที่เป็นน้องชายแท้ๆของลีเซียนหลุงแล้วก็ทะเลาะกันเองในครอบครัวก็ออกมาะะจากพรรครัฐบาลพรรกกิจประชาชนนะฮะพรรก PAP เนี่ยมาสนับสนุนพรรสิงคโป์ก้าวหน้านี้เหมือนกันถึงแม้ว่าเจ้าตัวคือนายลีเซียนยางจะไม่ได้ลงสมัครสอสด้วยตัวเองก็ตามแต่ว่าก็ไปเรียกว่าเป็นสมาชิกพรรกไปช่วยนะฮะบรรดาผู้สมัครคนอื่นๆของพรรก PSP เนี่ยหาเสียงก็เป็นการวัดเหมือนกันว่า แล้วพักน้องใหม่พักนี้จะได้รับความนิยมไปขนาดไหนนะครับเอาละอันนี้ก็คือการจับตาก่อนที่จะมีการเลือกตั้งทีนี้มาดูบรรยากาศรับบรรยากาศการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาปรากฏว่าประชาชนชาวสิงคโปร์เองออกมาใช้สิทธิ์การล้นหลามนะครับมากกว่า95หรือนับเป็นจำนวนประชากรเนี่ยมากกว่า2ล้าน5แสนคนถามว่าทำไมสัดส่วน ของประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์ถึงมากขนาดนี้มากกว่า95%เนี่ยในขณะที่บ้านเรานะฮะห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แค่นี้ก็ถือว่ารู้แล้วนะฮะคือสิงคโปร์เนี่ยไม่เหมือนบ้านเราครับที่คนไทยเองบางทีอาจจะมองว่าการเลือกตั้งไปใช้สิทธิ์หรือว่าไม่ใช้สิทธิ์ก็ไม่เห็นจะเป็นไรสิงคโปร์นี่ไม่ได้นะฮะกฎหมายสิงคโปร์เขากําหนดชัดเจนครับผู้ที่มีอายุ21ปีขึ้นไปทุกคนนะฮะต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคือบังคับเลยครับ ต้องไปเลือกตั้งไม่งั้นมีความผิดตามกฎหมายนะครับแล้วก็ที่สําคัญการเลือกตั้งรอบนี้เกิดขึ้นในช่วงของวิกฤตโควิดสิ 19, ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งเองกระบวนการต่างๆในการไปเลือกตั้งไปใช้สิทธิ์เนี่ยก็ต้องเป็นแบบ New n o r m a l นะฮะคือไหนจะเป็นการต้องไปทําความสะอาดด้วยเจลล้างมือก่อนที่จะไปถึงคูหาเลือกตั้งนะครับพอไปถึงแล้วปุ๊บเนี่ยก็ต้องใส่ถุงมือเพื่อใช้สิทธิ์ในคูหา ใช้สิทธิเสร็จก็ถอดถุงมือทิ้งแล้วก็ประชาชนแต่ละคนนะฮะทางกะกะตครับจะมีช่วงเวลาแนะนําเลยเป็นช่วงเวลาประมาณสัก2ชั่วโมงนะฮะตั้งแต่ช่วงเปิดหีบไปจนถึงปิดหีบว่าคุณเนี่ยควรจะไปใช้สิทธิตอนนี้เพื่อหลีกเลี่ยงกรณีที่คนจะไปออกันไปแออัดกันในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งนะครับก็แต่ละคนเนี่ยมีช่วงเวลาแนะนําไปเลยให้ไปในช่วง2ชั่วโมงนี้ แต่ปรากฏว่าด้วยกระบวนการที่มันไม่ปกติเลยครับก็เลยทำให้ยังคงเกิดปัญหาการแอรอัดกันอยู่ปกติการที่จัดการเลือกตั้งเนี่ยจะปิดหีบกันประมาณ2องทุ่มครับแต่ว่าคราวนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับที่สิงคโปร์ต้องเลื่อนเวลาปิดหีบออกไปแบบแบบเฉพาะหน้าจริงๆนะเพราะว่าก่อนจะปิดหีบแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองประมาณสักหนึ่ทุ่มกว่าๆครับถึงจะมา ออกมาประกาศนะฮะโดยกรกะตต้องเลื่อนเวลาปิดหีบไปอีก2ชั่วโมงจาก2องทุ่มไปปิดหีบเนี่ยเอา4ี่ทุ่มเลยนะฮะเพราะว่าคนยังใช้สิทธิ์กันไม่หมดจริงๆอันนี้ก็คือบรรยากาศในการเลือกตั้งเอาละทีนี้ก็มาลุ้นกันครับสำหรับผลการเลือกตั้งว่าจะเป็นยังไงสำหรับผลการเลือกตั้งของสิงคโปร์รอบล่าสุดนี้ก็เป็นไปตามคาดอยู่แล้วนะฮะว่าพรรครัฐบาลครับพรรคกิจประชาชน พรรค PAP เนี่ยก็จะต้องมาวินอยู่แล้วแล้วก็แบบขาดลอยด้วยไม่ต่างจากการเลือกตั้งทุกครั้งตั้งแต่ก่อตั้งประเทศมาจนถึงตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการกำชัยชนะครั้งที่15แล้วนะฮะนับตั้งแต่ปีคศ1 9 5 9ตั้งแต่สมัยก่อนที่สิงคโปร์เนี่ยจะได้รับเอกราชอย่างเป็นทางการด้วยซ้ำในการเลือกตั้งครั้งนี้นครับพรรครัฐบาลของลีเซนลุงคว้าไปครับสำหรับสสที่มีการ ชิงชัยแข่งขันกันเนี่ย93ที่นั่งพักรัฐบาลได้ไป83ที่นั่งก็คือมากกว่า2ใน3แน่ๆครับสำหรับที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรเพราะฉะนั้นการที่จะแก้ไขกฎหมายการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญง่ายมากครับสะดวกโยทินมีเสียงเกิน2ใน3แบบขาดลอยแต่ปรากฏว่าถ้าเราไปดูคะแนนรวมของทั้งประเทศหรือว่า p o p u l a โวเนี่ยอันนี้น่าสนใจครับเพราะว่าผิด คาดจากตอนแรกครับที่คิดว่าจะได้คะแนนมากขึ้นถามว่าทำไมาอะนะฮะที่รัฐบาลของนายกรีเซนลุงนะครับจะต้องยุบสภาตอนนี้จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ช่วงที่กำลังเกิดวิกฤตโควิด -19 กก็เพราะเชื่อว่าในช่วงเวลาวิกฤตเนี่ยประชาชนมักจะเอาความมั่นคงทางอาชีพการงาน เรื่องของปากท้องเอาไว้ก่อนนะฮะไม่อยากที่จะเลือกนักการเมืองหน้าใหม่ที่เป็นใครก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะทํางานได้ดีแค่ไหนเอาคนเดิมดีกว่าเอาที่คนที่เชื่อมั่นได้นะครับแล้วรัฐบาลของลีเซนลุงก็เลยมองว่าเอาละตอนนี้ช่วงวิกฤตคนก็คงจะเลือกพรรครัฐบาลแล้วก็น่าจะได้คะแนนเสียงมากกว่าเดิมแต่ปรากฏว่าผิดคาดกับเพราะว่าคะแนนเสียงที่ได้จริงๆเนี่ยนะฮะได้ไปเพียง61.24%เ คือเกินครึ่งมาแค่ประมาณนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะครับหกสกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยสำหรับการเลือกตั้งของบางประเทศอาจจะดูเยอะแต่สําหรับสิงคโปร์โดยเฉพาะสําหรับพรรครัฐบาลถือว่าต่ําที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของพรรคเลยนะฮะคือถึงแม้ว่าจะมากกว่าปี2011นะฮะแต่ว่าถ้าไปเทียบกับปี2015ก็คือการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยนะฮะปรากฏว่าคะแนนนิยมของพรรครัฐบาลในครั้งนี้ ที่บอกไปว่า61.24%เนี่ยลดลงจากครั้งที่แล้วถึง8.6%เนะฮะเพราะว่าครั้งที่แล้วเมื่อปี2 1 5พักพรรครัฐบาลครับได้คะแนนเสียงไปเกือบ70%ซึ่งปีนั้นก็เป็นที่น่าสังเกตเหมือนกันว่าเป็นปีเดียวกันกับการจากไปของบิดาผู้ก่อตั้งประเทศก็คือนายหลีกวนยูเนี่ยนะครับก็มองว่าจริงๆปีนั้นนะฮะปี2015ในการเลือกตั้งเนี่ยเป็นปีพิเศษครับพอ มีกระแสของรีกวอนอยู่เข้ามาเนี่ยคนก็เทคะแนนมาให้กับพรรครัฐบาลมากเป็นพิเศษคราวนี้พอมาถึงปี2020คนก็เลยมองว่าคะแนนเนี่ยก็เลยสวิงกลับมาอยู่ในระดับที่ควรจะเป็นก็คือพอๆกันกับปี2011นะฮะก็คืออยู่ที่ราวๆ60%เปอร์เซ็นเศษๆเท่านั้นเองนะครับทีนี้นะฮะมาดูแยกย่อยไปนิดหนึ่งครับคือไปดูเขตที่ตัวนายกดีเซลลุง ลงสมัครรับเลือกตั้งนะฮะปรากฏว่าเขตที่ลีเซนลุงสมัครเนี่ยพักรัฐบาลครับก็คือตัวลีเซนลุงเองะฮะได้ไปเกือบ72%เยอะนะฮะแต่พอไปเทียบกับการเลือกตั้งครั้งที่แล้วก็ลดลงครับลดลงจาก78.64%ในขณะที่เขตของนายเฮงซุยเกียดนะครับว่าที่ผู้นำคนใหม่ทายาททางการเมืองของลีเซนลุงเนี่ยโอโหอันนี้ชนะมาแบบเฉียดฉิวจริงจ ได้คะแนนไปแค่53%แล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยได้ไปประมาณ47%เฉียดฉิวมากๆนะฮะทีนี้ครับในทางกลับกันเรามาดูผลงานของฝ่ายค้านกันบ้างในขณะที่รัฐบาลทำผลงานได้แย่กว่าที่คาดเอาไว้สำหรับฝ่ายค้านครับพักฝ่ายค้านหลักก็คือพักคนงาน Workers Party นะครับปรากฏว่าก็ทำผลงานได้ดีที่สุดเท่าที่เคยทำมาเลยฮะคือชนะ การเลือกตั้งสสไปถึง10ที่นั่งด้วยกันครับครั้งที่แล้วในการเลือกตั้งเมื่อปี2015พักคนงานนะครับได้ไป6ที่นั่งคราวนี้ได้10ที่นั่งก็คือเพิ่มขึ้นมาถึง4ที่นั่งครับสำหรับ10ที่นั่งนี้จริงๆแบ่งเป็นแค่3มเขตนะฮะคือสิงคโปร์เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่การเลือกตั้งเขตเดียวคนเดียวนะฮะแต่บางเขตเนี่ยเขามีการเลือกตั้งแบบเป็นกลุ่มฮะคือ ถ้าเกิดเลือกตั้งพักนี้ก็ได้สสไปเลย3คน4คน5คนก็ว่ากันไปตามจำนวนกลุ่มในแต่ละเขตเนี่ยนะฮะถามว่าทำไมต้องมีการเลือกตั้งแบบกลุ่มแบบนี้ก็เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สมัครในเขตนั้นๆที่เป็นกลุ่มนะฮะอย่างน้อยสมาชิกในกลุ่ม1คนจะต้องเป็นตัวแทนของมิน ORITY นะครับคือผู้ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ปกติก็จะต้องเป็นคนเชื้อสายจีนใช่ไหมฮะแต่หนในทีมนั้นก็จะต้องเป็นคนเชื้อสายมาเลย จะต้องเป็นคนเชื้อสายอินเดียอะไรแบบนี้เพื่อให้สื่อถึงสัดส,ส่วนประชากรที่หลากหลายในสิงคโปร์นะครับก็ปรากฏว่าเนี่ยแหละชนะไป3มเขตเขตหนึ่งมีคนเดียวเขตหนึ่งมี4คนแล้วก็อีกเขตหนึ่งมี5คนนะครับก็รวมกันเป็น10คนโดยมี1เขตครับที่เป็นเขต5คนเนี่ยอันนี้คือเป็นเขตที่เพิ่งตั้งขึ้นมาใหม่แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์พอสมควรครับที่ บรรดาผู้สมัครซึ่งแต่ละคนเนี่ยหน้าใหม่อายุน้อยๆกันทั้งนั้นเลยไปเอาชนะทีมผู้สมัครที่เป็นนักการเมืองอาวุโสจากพรรครัฐบาลมาได้แล้วนักการเมืองอาวุโสเหล่านี้แต่ละคนนี้คือมีตำแหน่งใหญ่ๆทั้งนั้นเนี่ยนะฮะไปแพ้ให้กับเด็กฮะอย่างหนึ่งในทีมที่มาจากพรรคคนงานที่ชนะการเลือกตั้งเขตแบบเหนือความคาดหมายเนี่ยนะฮะเป็นผู้หญิงอายุแค่26ปีเท่านั้นเอง กลายเป็นว่าตอนนี้เธอเป็นว่าที่สสสิงคโปร์ที่อายุน้อยที่สุดในประเทศไปแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญครับถ้าเราดูจากคะแนนนิยมทั้งประเทศของพักคนงานพักฝ่ายค้านหลักเนี่ยนะฮะถึงแม้ว่าจะได้ไปแค่ประมาณ11%แต่ว่าถ้าเราดูให้ดีฮะคือไปดูเฉพาะเขตที่พักคนงานเนี่ยส่งผู้สมัครลงแข่งจริงๆมีแค่21เขตถ้าไปดูเฉพาะเขตที่พักคนงานส่งผู้สมัครลงเนี่ยนะครับ คะแนนเสียงจริงๆจะถือว่าได้ไป50.49%คือประมาณครึ่งหนึ่งอันนี้คือผลงานที่ดีที่สุดเลยนะฮะสำหรับพักคคนงานตั้งแต่ที่เคยส่งชิงในการเลือกตั้งมาหลังจากก่อตั้งสิงคโปร์ได้แค่ไม่กี่ปีเป็นหนึ่งในพรรคการเมืองเก่าแก่นี่คือครั้งที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าเราไปดูเฉพาะเขตเลยเนี่ยนะฮะในแต่ละเขตที่พรรคคนงานส่งผู้สมัครลงชิงชัยก็ปรากฏว่า แต่ละเขตผู้สมัครได้คะแนนไปไม่ต่ำกว่า40%ครับถึงจะแพ้ในหลายๆเขตก็ตามแต่คะแนนที่แพ้เนี่ยก็ไม่ได้แพ้ขาดลอยไม่ได้แพ้หลุดลุย่ยแต่แพ้แบบฉิวเฉียดแพ้แบบสูสีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถึงแม้เราอาจจะมองว่าทั้งสภานะฮะมีสอสอยู่90กว่าคนพักฝ่ายค้านพักคนงานได้ไป10ที่นั่งทำไมจะต้องดีใจกันนะกันนะนี่คือผลงานที่ดีที่สุดครับ เพราะฉะนั้นก็เลยไม่ต้องแปลกใจนะครับที่เราจะไปเห็นบรดาผู้สนับสนุนรับของพรรคคนงานเนี่ยโอ้โหไปนะฮะดีอกดีใจนะฮะประกาศชัยชนะกันใหญ่ใครขับรถผ่านมาก็บีบแตระใครเดินผ่านมาก็โบกธงบ้างละก็ตะโกนเชียร์บ้างละเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นชัยชนะครั้งสําคัญของพรรคฝ่ายค้านหลักนะครับแล้วถึงขั้นที่นายกรัฐมนตรีลีเซนลุงครับก็เตรียมล้ฮะเตรียมที่จะถึงกับแต่งตั้งเลยฮะให หัวหน้าพักคนงานนายปริธรรมสิงห์เนี่ยได้รับตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านของสิงคโปร์คนแรกอย่างเป็นทางการเลยนะฮะซึ่งการได้รับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในฐานะผู้นำฝ่ายค้านก็คือว่าเขาจะมีงบประมาณสนับสนุนเขาก็จะมีบุคลากรมาช่วยเหลือเป็นของตัวเองนะฮะก็คือมีบทบาทมากขึ้นนั่นแหละในสภาครับ เอาละครับเรามาดูอีกหนึ่งพักฝ่ายค้านที่ต้องจับตาเหมือนกันอย่างที่บอกไปครับก็คือพักสิงคโปร์ก้าวหน้าพัก PSP นะครับปรากฏว่าจริงๆเนี่ยคะแนนนิยมทั้งประเทศครับสัดส่วนพอป l ล่าโหวตก็ได้ไปไม่น้อยนะฮะประมาณ10.18%ก็คือต่างจากพักคนงานพัก WP แค่1%เเท่านั้นแต่ปรากฏว่าผลการเลือกตั้งที่ออกมานี้ไม่เหมือนกับ พักคนงานนะฮะในขณะที่พักคนงานชนะไป10ที่นั่งสําหรับสสพักค s s p พรรักสิงคโปร์ก้าวหน้าเนี่ยไม่ชนะสสเลยแม้แต่ที่นั่งเดียวนะฮะเพราะท้ายที่สุดก็ต้องไปดูในแต่ละเขตอยู่ดีนะครับคะแนนรวมทั้งประเทศอาจจะได้มากถึง10%แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีการชนะสสในเขตใดเขตหนึ่งแต่ท้ายที่สุดครับก็ได้ไป2ที่นั่งนะฮะสำหรับสส แต่ไม่ใช่สสเขตครับเป็นสสพิเศษที่เขามีกําหนดเอาไว้ในรัฐธรรมนูญสิงคโปร์ครับคือสิงคโปร์เขากาหนดแบบนี้นะครับว่าในสภาเพื่อเป็นการป้องกันการผูกขาดของรัฐบาลจะต้องมีจํานวนที่นั่งสสในสภาอย่างน้อยที่เป็นฝ่ายค้าน12ที่นั่งทีนี้ในการเลือกตั้งจากทั้งหมด93ที่นั่งมี10ที่นั่งได้รับเลือกไปละที่เป็นฝ่ายค้านของฝั่งพักคนงานพัก WP ทีนี้ในโคต้าอย่างที่บอกไปว่าอย่างต่ำน้อยๆต้องมี12ที่ใช่ไหมฮะพักคนงานได้ไปละ10ที่อีก2ที่จะมาจากไหนไปดูตรงนี้ครับไปดูว่าผู้สมัครของพักที่ไม่ใช่พักรัฐบาลคนไหนถึงแม้จะแพ้การเลือกตั้งในเขตของตัวเองก็ตามแต่ได้คะแนนมากที่สุดเมื่อเทียบกับคนอื่นๆที่เป็นผู้แพ้ก็คือเขาเรียกว่าไงเป็นผู้แพ้ที่ดีที่สุดเนี่ยนะฮะก็ไปดูเอามา2คนครับ รากฏว่า2คนที่ได้เป็นสอสอพิเศษเนี่ยนะก็มาจากพัก PSP พักสิงคโปร์ก้าวหน้าด้วยกันทั้งคู่ครับก็เลยกลายเป็นว่าพักน้องใหม่พักนี้ก็ทําผลงานได้ไม่ขี้เหร่สักเท่าไหร่แล้วตอนนี้ก็คือเท่ากับว่ามีสอสฝออ่ายค้านในสภาเนี่ยก็เป็นสัดส่วน12ที่นั่งกันตามที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญน,นะฮะคือ10ที่นั่งแบบแบ่งเขตปกติแล้วก็อีก2ที่นั่งพิเศษตามสัดส่วนนะครับ ปรากฏว่ามาดูการถแถลงข่าวกับของนายกรัฐมนตรีดีเซนลุงนะฮะดีเซนลุงทับก็ได้ถแถลงเมื่อช่วงเช้ามืดของวันเสาร์นะฮะก็พูดแบบยอมรับชัยชนะแต่ในอีกแง่หนึ่งถ้าฟังลักษณะการใช้คำดีๆเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการยอมรับผลงานที่แยก่กว่าที่คาดเหมือนกันดีเซนลุงบอกเอาไว้แบบนี้ครับว่าในการเลือกตั้งที่ออกมาแน่นอนครับ 83จาก93ที่นั่งเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วว่าพักรัฐบาลพัก p a p ยังคงได้ฉันทามาติจากประชาชนในการที่พักจะเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลแต่ในขณะเดียวกันผลของป๊อปูล่าโหวตที่ออกมาก็แสดงเห็นชัดเจนแล้วว่านะฮะไม่ได้สูงอย่างที่ตัวของดีเซียนลุงได้คาดหวังเอาไว้ผลที่ออกมาเนี่ยแสดงออกชัดเจนครับถึงความเจ็บปวดถึงความไม่มั่นใจไม่แน่นอน ของชาวสิงคโปร์เองที่รู้สึกอยู่ในตอนนี้ในช่วงของวิกฤตโควิด1ิเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นลีเซลุงก็เลยบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การเลือกตั้งแบบฟิลกูดแน่นอนนะฮะแต่ว่าเป็นการเลือกตั้งที่แบบตามสภาพความเป็นจริงนะฮะและผลออกมาเนี่ยก็เลยทำให้เห็นว่าประชาชนต้องการเสียงต้องการตัวแทนที่มีความแตกต่างหลากหลายนะครับอย่างลีเซลุงก็บอกเอาไว้ว่าโดยเฉพาะกลุ่ม มีสิทธิเลือกตั้งที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยอันนี้ชัดเจนครับว่าคนรุ่นใหม่อยากจะเห็นมีผู้แทนนะฮะจากฝ่ายค้านในสภามากขึ้นทีนี้นักวิเคราะห์เขาก็มองครับว่าผลการเลือกตั้งที่ออกมาแบบนี้เนี่ยที่รัฐบาลนะฮะได้คะแนนเสียงแย่กว่าที่คาดแล้วฝ่ายค้านของสิงค้าโปรเองได้คะแนนเสียงดีกว่าที่คาดแบบนี้เนี่ยนะฮะหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าอาจจะเป็นการแสดงออกถึงความไม่พอใจก็ได้ที่ ทำไมรัฐบาลถึงต้องมาประกาศยุบสภาให้มีการเลือกตั้งใหม่ในตอนนี้ในช่วงที่ประเทศสิงคโปร์ยังไม่ได้ผ่านพ้นวิกฤตนะฮะที่เกิดขึ้นกับโควิด -19 ด้วยซ้ำนะฮะไม่ว่าจะเป็นวิกฤตสาธารณสุขนะฮะที่ยังคงมีผู้ติดเชื้อรายวันหรือวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจที่นะฮะช่วงที่เรียกว่าแย่ที่สุดเนี่ยยังมาไม่ถึงนะครับก็อาจจะเป็นการแสดงออกว่าไม่พอใจนะฮะแล้วจริงๆก็ไม่ต้องการ ให้มีการจัดการเลือกตั้งในตอนวิกฤตแบบนี้นะครับนอกจากนี้นักวิเคราะห์เขาก็มองด้วยครับว่าจริงๆประชาชนเนี่ยอาจจะไม่ได้แค่ต้องการในเรื่องของปากท้องเรื่องของการจ้างงานเท่านั้นซึ่งเป็นนโยบายหลักที่พรรครัฐบาลพรรค a p เอ้เขาหาเสียงไว้เนี่ยนะฮะประชาชนเองต้องการอย่างอื่นด้วยครับอย่างเช่นเรื่องของความยุติธรรมทางสังคมเรื่องของตัวแทนผู้แทนของเสียงความเห็นที่แตกต่างหลากหลาย ในสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่แค่พรรรัฐบาลอย่างเดียวไม่ใช่ว่าทุกคนพูดไปในทิศท,ทางเดียวกันควรจะมีความเห็นที่แตกต่างกันความควรที่จะมีความเห็นที่ขัดแย้งกันจะได้แสดงเห็นถึงนะ,ะสังคมภาพรวมที่แท้จริงมากกว่านี้โดยเฉพาะกรณีของออพรรรัฐบาลนะฮะที่พอฝ่ายค้านเนี่ยนะฮะได้ผลงานดีขึ้นสามารถทำคะแนนเสียงได้ดีขึ้น ก็จะค,คล้ายๆกับตอนปี2011ครับพอรัฐบาลได้คะแนนแย่กว่าเดิมก็จะต้องมีการปรับปรับนโยบายให้ไปเอาใจประชาชนมากขึ้นนะฮะไปฟังฝ่ายค้านมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของสิ่งที่ทำให้คนสิงคโปร์ไม่พอใจมากๆครับคือการไหลทะลักเข้ามาของคนต่างชาติแล้วไปเหมือนกับไปแย่งตำแหน่งงานดีๆตำแหน่งงานที่เงินเดือนสูงๆเป็นผู้บริหารจากคนสิงคโปร์ไปนะครับอย่างตอนปี2 0 1 1เนี่ย ตอนที่รัฐบาลได้คะแนนเสียงไปต่าที่สุดในประวัติศาสตร์ต่ากว่ารอบนี้อีกเนี่ยนะฮะตอนนั้นรัฐบาลสิงคโปร์เองก็เปลี่ยนกฎหมายครับในเรื่องของการจ้างงานคือทําให้การจ้างชาวต่างชาติเนี่ยยากขึ้นมาคราวนี้นะฮะในช่วงวิกฤตโควิดสิกก็อาจจะเป็นไปได้ครับที่จะต้องมีการแก้กฎหมายเรื่องของการจ้างงานรวมไปถึงเพิ่มนะฮะความพยายามในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่เป็น เป็นคนยากจนหรือว่าเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยของสังคมนะฮะต้องไปเน้นช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่านี้ให้มากขึ้นนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าลีเซนลุงเนี่ยพูดด้วยครับว่าส่งสัญญาณนะ,ะว่าอาจจะต้องการอยู่ในตำแหน่งจนกระทางวิกฤตโควิด -19 เนี่ยผ่านพ้นไปซึ่งอย่างน้อยๆน,นะฮะในแง่สาธารณสุขกว่าจะมีวัคซีนก็กลางปีหน้านะฮะแล้วในแง่เศรษฐกิจ ไม่ใช่แค่มาปีนี้ไม่ดีแล้วปีหน้าจะดีขึ้นแบบฉับพลันทันทีไม่นะครับกว่าจะดีขึ้นนะฮะนักเรศรษฐศาสตร์เขาคาดการณ์ว่าอาจจะใช้เวลาตั้งแต่2อถึงสปีนั่นก็เท่ากับว่าแผนการในการสืบทอดอํานาจไปให้กับนายเฮงสวีเกียรติอย่างที่บอกไปนะฮะว่าจะลงจากตําแหน่งตอนอายุเจ็ดสิปีเนี่ยจะยังคงเดินตามแผนตรงนี้อยู่ไหมหรือจะอยู่ครบวาระสําหรับรัฐบาลใหม่5ปีไปเลยคือเลื่อนออกไปก่อนนะฮะจากกําหนดการเดิมอีก 3ปีคือรออายุ73นะถึงจะส่งมอบนะฮะตำแหน่งผู้นำสิงคโปร์ให้กับคนใหม่อีกทีหนึ่งแล้วอีกหนึ่งคำถามสำคัญครับคือรัฐบาลที่เป็นชุดใหม่เนี่ยนะครับว่าที่ผู้นำคนต่อไปจะยังคงเป็นนายเฮงสวีเกียร์หรือไม่หลังจากผลงานในเขตที่เขาลงสมัครรับเลือกตั้งนะฮะได้คะแนนเสียงไปแค่50%กว่าๆคือเกินครึ่งมานิดเดียวเท่านั้นเอง จะเป็นไปได้ไหมว่าผู้นําคนต่อไปอาจจะไม่ได้มีชื่อของนายเฮงซุยเกียรติแต่ว่าอาจจะเป็นคนอื่นในบรรดาผู้นํารุ่นที่4เนี่ยนะครับที่มีอยู่ราวๆ16คนด้วยกันนะครับก็คือเป็นรุ่นที่4ที่เขาเรียกกันชื่อเล่นว่าผู้นํา 4G เนี่ยนะฮะต่อจากนายรีกวนยูนายโกโจกตงแล้วก็รุ่นปัจจุบันรุ่นที่3ก็คือรีเซนลุงเนี่ยนะครับอาจจะเป็นคนอื่นก็เป็นไปได้ก็ต้องจับตานะฮะว่าหลังจากนี้พักรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยจะปรับ ในเรื่องของการบริหารประเทศยังไงรวมถึงการบริหารจัดการภายในพักที่เดี๋ยวจะมีการประชุมใหญ่ภายในปลายปีนี้ด้วยนะครับเอาและครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการ Insider Talk ที่นำมาฝากท่านผู้ฟังประจำเช้าวันนี้ผมเองต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ